แพทพาวเวอร์แพทเปิดไอจีใหม่แฟนแห่ฟอลโล่แอบเห็นภาพวาดฝีมือขั้นเทพแพทพาวเวอร์แพทเปิดอินสตาแกรมใหม่แฟนแห่กดฟอลโล่ยอดพุ่งกว่า 3.7 หมื่นคนแล้วพร้อมเผยภาพวาดฝีมือขั้นเทพหลังเรื่องน่ายินดีเมื่อวันที่4มกราคมที่ผ่านมาณเรือนจำกลางบางขวางนนทบุรีกรมราชทัณฑ์ได้ทำการปล่อยตัวนักโทษในเรือนจำในโครงการโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังจำนวน117คนซึ่งหนึ่งในนั้นรวมถึงนายวรยศบุญทองนุ่งหรือแพทพาวเวอร์แพทอดีตนักร้องชื่อดังยุค90เจ้าของเพลงรักอันตรายและหลุดปากใช่ไหมที่ถูกศาลตัดสินจำคุก50ปีในข้อหามียาเสพติดไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและเสพแต่ด้วยการประพฤติตัวดีในเรือนจำเป็นครูดนตรีให้กับผู้ต้องโทษคนอื่นๆกลายเป็นนักโทษชั้นดีได้รับการลดโทษต่อเนื่องจนเหลือการจองจำเพียง16ปี6เดือนล่าสุดอดีตนักร้องดังแพทพาวเวอร์แพทกลับมาใช้ชีวิตตามปกติแล้วเพิ่งเปิดแอคเคาท์อินสตาแกรมส่วนตัวใหม่แพทขีดล่างขีดล่างพาวเวอร์แพทได้ไม่กี่วันแต่ตอนนี้มียอดผู้ติดตามพุ่งไปกว่า 37,600 บวกคนแล้วและภาพล่าสุดที่เจ้าตัวเพิ่งโพสต์ไว้ในวันนี้10มกราคมเป็นภาพผลงานศิลปะฝีมือตัวเองโดยโพสต์ไว้พร้อมแคปชั่นว่าจัดระเบียบผลงานภาพเขียนของผมครับปาดพาวเวอร์แพทขนาดพิธีกรคนดังอย่างธัญญาธัญญาเรศยังเข้ามาคอมเมนต์ยกนิ้วในฝีมือการวาดถาพอที่สวยงามสุดและนอกจากนี้เหล่าแฟนก็ยังพากันเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมมากมายเช่นอาไปไว้ที่ร้านกาแฟเลยค่ะเปิดเป็นแกลเลอรี่เอาไว้ให้ FC ชื่นชมถ่ายรูปก็สวยวาดรูปก็เก่งร้องเพลงก็เพราะเริ่มเล่นแฮชแท็กชำนาญขึ้นหูแหววพี่เทพมากค่ะที่เรียนมาเข้าใจแล้วว่าสมองซีกขวาฝั่งสร้างสรรค์ศิลปะถูกพัฒนาเต็มที่จะเป็นแบบนี้ความเป็นศิลปินของพี่แพทโดดเด่นมากๆค่ะและอื่นๆวินเมทวินทรงโฮเยคโยเหมือนกันมากสื่ออินโดยกภาพเทียบชัดๆฮือฮาสื่ออินโดยกภาพเทียบความเหมือนวินเมทวินนักแสดงหนุ่มชาวไทยกับทรงโฮเยคโยซองไฮเคียวนางเอกตัวแม่จากเกาหลีใต้เรียกเสียงฮือฮาจากชาวเน็ตโดยเฉพาะฝั่งแม่ยกไทยได้ไม่น้อยหลังจากที่สื่อบันเทิงของอินโดนีเซียได้จัดทำเซตภาพคู่เปรียบเทียบความคล้ายระหว่างซงโฮเยคโยซองไฮเคียวนางเอกตัวแม่จากเกาหลีใต้กับวินเมทวินโอภาสเอี่ยมขจรนักแสดงหนุ่มไทยแห่งคู่ขวัญประวินที่โด่งดังเป็นที่รู้จักในวงกว้างในต่างแดนสำหรับคู่จิ้นไบรท์วินนั้นเพิ่งจะคว้ารางวัลจากเวที Vital Point Social Media Award 2020จากประเทศฟิลิปปินส์ในสาขาคู่จิ้นซีรีส์วายจากต่างแดนผู้สร้างปรากฏการณ์แห่งปีขณะที่ซงโฮเยคโยสัปดาห์ที่ผ่านมามีข่าวกลับมาร่วมงานกันคิมอึนซุกมือเขียนบทซีรีส์ Descendant of the Sun ในผลงานซีรีส์ใหม่เรื่องThe Glory ซึ่งเธอจะพลิกบทบาทมาเป็นสาวจอมอาฆาตหลังถูกทำร้ายสมัยเรียนมัธยมจนความฝันที่จะเป็นสถาปนิกต้องหลุดลอยไปบริษัทฮาไม่จำกัดแจงเหตุเปลี่ยนนักแสดงชุดใหม่จากตลกเป็นเดอะสตาร์บริษัทฮาไม่จำกัดแจงเหตุเปลี่ยนนักแสดงชุดใหม่หลังมีดราม่าจากตลกเป็นเดอะสตาร์ยอมรับไม่มีใครอยากเปลี่ยนแต่รายการต้องดำเนินต่อไป
บริษัทฮาไม่จำกัดแจงเหตุเปลี่ยนนักแสดงชุดใหม่หลังจากตลกสายฮาบอลเชิญยิ้มออกมาให้สัมภาษณ์สาเหตุว่าจะไม่ใช้ชื่อบริษัทฮาไม่จำกัดไม่ได้มีปัญหาอะไรกับใครพร้อมเผยชื่อใหม่ใช้โจ๊กเกอร์แฟมิลี่ที่มีสมาชิกอย่างบอลเชิญยิ้มนาคอมเชิญยิ้มและตั๊กบริบูรณ์จนกระทั่งตอนนี้บริษัทฮาไม่จำกัดได้เปลี่ยนรูปแบบและชื่อรายการใหม่เป็นฮาไม่จำกัดทั่วไทยแถมยังเปลี่ยนผู้ดำเนินรายการยกแก๊งจากบอลเชิญยิ้มแจ๊สชวนชื่นนาคอมชวนชื่นตั๊กบริบูรณ์และเหน่งเชิญยิ้มมาเป็นทีมตลกสายฮาชุดใหม่คือนุ้ยเชิญยิ้มจตุรงค์โพธารามเจี๊ยบเชิญยิ้มชูศรีเชิญยิ้มพร้อมเสริมทัพตลกสายฮารุ่นใหม่จากเวทีการประกวดร้องเพลงเดอะสตาร์ที่หมุนเวียนผลัดการสร้างปรากฏการณ์ความฮาสุดแนวอาทิบี้สุกริตตั้มวราวุธตูมตามยุทธนาและโดมจารุวัฒน์ซึ่งก็ตามมาด้วยดราม่ามีแฟนคลับที่ติดตามดูมาโดยตลอดเกิดการวิพากษ์วิจารณ์ในหลายแง่มุมส่วนใหญ่บอกว่าไม่ตลกจนต้องเลิกดูคิดถึงทีมนักตลกเดิมมากกว่ารวมถึงมองว่าการเอานักร้องมาแสดงตลกมันไม่ตลกเหมือนเดิมเห็นมีแต่กลุ่มนักแสดงที่หัวเราะกันเองคนดูไม่รู้สึกขำเลยสักนิดดราม่าเดือดแฟนคลับประกาศเลิกดูบริษัทฮาไม่จำกัดทางรายการขอเวลาพิสูจน์ล่าสุดวันที่9มกราคม2564บริษัทฮาไม่จำกัดออกแถลงการชี้แจงผู้ชมใจความว่าตลอด6ปีที่ผ่านมาตั้งแต่เริ่มต้นสร้างรายการผ่านอะไรมาเยอะพัฒนาเรื่อยมากระทั่งโดนปลดรายการจากช่องหนึ่งแต่ก็สู้จนได้ไปอยู่ช่องวัน31สำหรับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ยอมรับว่ารายการกำลังไปได้ดีไม่มีใครอยากเปลี่ยนหรอกแต่นักแสดงบางคนอยากมีเส้นทางของตัวเองด้วยเหตุผลส่วนตัวจึงต้องเคารพการตัดสินใจของเขาและให้เกียรติคนที่เดินจากไปแต่รายการต้องเดินหน้าต่อเพราะยังมีอีกหลายชีวิตทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังจึงต้องปรับเปลี่ยนนักแสดงทั้งที่ไม่ได้อยากให้เกิดขึ้นพร้อมกับขอผู้ชมให้โอกาสและดูต่ออีกสักนิดแล้วค่อยติชมกันส่วนนักแสดงที่มานั้นเป็นแขกรับเชิญไม่ได้อยู่ประจำพลอยชิดจันทร์ทุ่มกว่า3ล้านแจกใหญ่โบนัสพนักงานร่วมสร้างบริษัทกันมาพลอยชิดจันทร์จัดเซอร์ไพรส์พนักงานรุ่นเก่าแก่ตั้งแต่ก่อตั้งบริษัททุ่มกว่า3ล้านบาทแจกโบนัสครบรอบ10ปีเป็นคุณแม่ยังสวยถมหุ่นยังดีเบบสุดๆสำหรับคุณแม่พลอยชิดจันทร์ที่ตอนนี้มีลูกๆทั้งหมดถึง4คนคือน้องชิโน่ชินลี่ชิต้าและชิลีนแต่ถ้าจะให้พูดถึงเรื่องหุ่นก็หุ่นเฟิร์มแบบสุดๆเพราะเจ้าตัวรักที่จะออกกำลังกายมากเรียกได้ว่ามีเวลาว่างเมื่อไหร่ก็ต้องออกกำลังกายนอกเหนือจากเรื่องของการออกกำลังกายแล้วในอินสตาแกรมของคุณแม่พลอยยังมักจะโพสต์โมเมนต์น่ารักๆของตัวเองกับสามีอยู่เรื่อยๆอีกด้วยล่าสุดในช่อง YouTube มอมคิดจัง EP 0.185 พลอยชิดจันได้เจกโบนัสพนักงานมูลค่ากว่า3ล้านญาติให้กับพี่ๆที่ทำงานด้วยกันมาเป็นเวลานานกว่า10ปีตั้งแต่เปิดบริษัทไทโทนมาเจกให้คนละ 500,000 บาทมีคนหนึ่งเกษียณแล้วอายุ70ปีเลยทั้งแจกโบนัสและเลี้ยงเกษียณไปด้วยเลยและมีอีกหนึ่งครอบครัวได้เงินโบนัสไป1ล้านบาทแถมมีเซอร์ไพรส์ต่อเนื่องแจกรถเก๋งให้พนักงานอีกถึงกับปล่อยโฮบอกหายใจไม่ออกเลยร้องไห้ด้วยความตื้นตันเคนประกาศทำงานไปอีก10ปีปี2030จะแจกโบนัสก้อนใหญ่อีก 200,000 ถึง 500,000